จังหวัดอยู่ไสดอกไกลกับไกลเพิ่นก็บอกจะคอยมาตามหาอยู่เทียงไห้เทียงนะเอ้าอุ้ยเอาสวัสดีครับคุณแม่คุณทิวครับโอ้ยคอยตามกี่พี่มาจังว่าบ้านเจ้าเถียวได้ดอกคอยตามมาอยู่ในบ้านเพิ่นบอกว่าพวกเจ้ามาอยู่เทียงไห้เทียงนะทั้งนี้บุโอ้ยตายๆพอดีว่าตรงนี้ลมมันเย็นค่ะเลยมานั่งเล่นกันแม่นอยู่แม่เหรอคะไอ้พอคุณตกคนก็คือที่หูแล้วเนาะว่าคุณได้ใครพญานาคมาแล้วค่ะแล้วหลวงพ่อก็เลยบอกว่าไหว้วานคนทั้ง2คนทั้งภายในทั้ง4คนเนี่ยให้ไปร่วมพิธีครับแต่ว่า2คนนั่นน่ะผมไปบอกมาแล้วไอ้อามครับไอ้เฟิร์สบอกมาแล้วเดี๋ยวแต่คุณ2คนลงตามหาอยู่หลวงพ่อมันบอกไหว้วานบอกว่าให้ไปเข้าพิธีกรรมพิธีกรรมเหรอคะครับไปให้ได้เด้เพราะว่าหมู่บ้านของเฮานี่มันอยู่ที่พวกคุณทั้ง4คนเหรอเด้4คนเท่านั้นใช่มั้ยคะ4คนเท่านั้นเพิ่นเน้นมาหลวงพ่อเน้นนักเน้นหนาว่า4คนเท่านั้นที่4สามารถช่วยให้หมู่บ้านของเฮาอยู่รอดกันได้ทุกมื้อนี้ก็รู้อยู่หมู่บ้านของเฮาเป็นจังได๋ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงเรา2คนจะไปหาหลวงพ่อนะคะผู้นิพนธ์ไปให้ได้เด้ออย่าลืมกันเด้อหลวงพ่อเพิ่นบอกมาเท่านี้ล่ะท่านสั่นกะผมกับที่ขอตัวกับคนเด้อค่ะโอเคโอเคครับขอบคุณนะคะครับขอบคุณทั้งสองไปให้ได้เด้อแล้วก็ไปบอกพร้อมกันเป็นที่คนเด้อไปรับไปโอ้ยยังเบียนหกมีงูบ่ล่ะแถวนี้เราต้องไปจริงๆเหรอแกก็ต้องไปเลยแกหลวงพ่อเป็นที่นับถือของชาวบ้านเว้ยต้องเพื่อความสบายใจของทุกคนปะไม่มีอะไรหรอกหน้าตาเหมือนซะขนาดนี้อ่ะเธอไม่ต้องตกใจหรอกเธอคือฉันฉันคือเธอฉันคือเบญจสิรินาคีแล้วเบญจสิรินาคีคือใครอ่ะฉันคือคู่มั่นของพังคีเธอคือดวงจิตที่แยกมาเกิดเธอไม่ต้องสงสัยหรอกแค่เธอยังไม่รู้ตัวที่ฉันมาในวันนี้ฉันจะมาเตือนเธอห้ามเข้าร่วมพิธีกรรมเป็นอันขาดไม่งั้น1 ใน 4หรือชาวบ้านในหมู่บ้านจะต้องมีคนตายเพิ่มขึ้นอีกเธออย่าทำอะไรเพื่อนฉันนะไม่ต้องกลัวหรอกนี่เธอไม่คิดสงสัยเลยว่าผู้ชายที่ตายทันขาดหายมานั้นเป็นสิ่งติดใครอย่าบอกนะว่าคือเธอต่างหากเธอเป็นคนทำแต่แค่เธอไม่รู้สึกตัวเพราะว่าฉันเข้าสิงร่างเธอทุกครั้งที่ลงมือแล้วถ้าทำแบบนี้ทำไมอ่ะความแค้นเธอบ่วงกรรมในเมื่อฉันต้องสูญเสียคนรักใครก็ยังหวังว่าจะมีความสุขเลย
่อนฉันจะไปฉันขอเตือนครั้งสุดท้ายนะห้ามเข้าร่วมในพิธีกรรมนั้นค่ะฉันจะขอไม่เตือนฟิลแกมานั่งอะไรอยู่ตรงเนี้ยตามหาตั้งนานฉันมีเรื่องจะคุยกับแกว่ะอะไรอ่ะฉันขอไม่เข้าร่วมพิธีได้ไหมอ่ะอ้าวทำไมอ่ะฉันไม่อยากเข้าร่วมด้วยว่ะพิธีอะไรพวกเนี้ยมันถ้าทำอะไรผิดพลาดมาหรือว่าทำอะไรไม่ดีขึ้นมามันอาจจะเข้าตัวเราเองก็ได้นะเว้ยเฮ้ยแอฉันว่าแกซีเรียสไปปะวะจะไปเครียดอะไรพิธีมันคงไม่มีอะไรหรอกเลยอย่างนะฉันก็นั่งข้างแกนะเว้ยแต่ฉันไม่อยากเข้าจริงๆว่ะแกแกเชื่อฉันเถอะไม่ต้องเข้าหรอกเนาะมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นหรอกฉันอยากให้แกเข้าเข้าไปเถอะฟิลเวลาฉันบอกอะไรแกไม่เคยเชื่อฟังฉันเลยเนาะแล้วมันจะเป็นอะไรไปอ่ะก็แค่เข้าพิธีเองนุ้ยเนี่ยก็พอไปแบบนี้ไงแกพูดอะไรไม่เคยฟังเลยเว้ยรู้งี้ฉันไม่มาแกตั้งแต่แรกก็ดีแล้วเอ้าก็แค่ทำพิธีไปวะเอทำไมต้องมาหงุดหงิดอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะก็ฉันไม่อยากเข้าอ่ะฉันไม่อยากให้แกเข้าด้วยฉันก็ไม่อยากเข้าด้วยอ่ะทำไมแกต้องมาบังคับฉันด้วยวะต่อไปครั้งหน้าฉันไม่มากับแกนะไม่ว่าแกจะทำอะไรแกจะไปไหนฉันไม่ไปกับแกแล้วมันต้องขนาดนั้นเลยป่ะวะเอแค่ชวนเข้าพิธีแค่นี้ต้องเป็นเรื่องด้วยต้องพูดถึงกันขนาดนี้เลยเหรอฮัลโหลอามอยู่ไหนอ่ะฉันมีเรื่องอยากปรึกษาหน่อยอ่ะก็วางสั่นก็เอเขาจะไม่เข้าไงเฮ้ยมันบ่ได้พิธีกรรมนี้มันเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์บ่ได้แล้วไปใส่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นอะไรเขาไม่อยากเข้าอ่ะแล้วเขาก็ดูโกรธฉันด้วยเขามีกรรมร่วมกันถ้าขาดไปผู้ใดผู้หนึ่งไปมันเป็นไปบ่ได้จำเลยเขาต้องนำแอร์กลับมา
จะทำไงอ่ะแกไปทางไหนไม่รู้อ่ะเดินแม่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาสิล่องไปบอกกับแอร์เบิ้งก็แอร์สิกลับใจยังไงนายก็ช่วยด้วยนะเป็นหยังจุกจุกจริงจุกจังมันมีทางออกเธอบอกพวกเขามาเลยคือเมื่อ3วันก่อนอะฉันไม่รู้ว่าฉันหลับฝันหรือว่าตื่นหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมีผู้หญิงใส่ชุดไทยเขาเข้ามาขู่ฉันว่าถ้าเกิดฉันไปร่วมพิธีกรรมของบ้านจะมีคนตายมากขึ้นเกิดชาติไหนที่ใจสองดวงผูกพันร้องหาถึงเมืองบาดาลสิ้นสุดเผ่าพันธุ์แตกล้มสลายอีกกี่พันปี